สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรณ์ได้มาพบกับทุกคนอีกครั้งในคลิปวิดีโอของปีใหม่ปีพุทธศักราช2560ประจำเดือนมกราคมคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอที่ทำนายของคนทั้ง7วันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์และเสาร์ค่ะคือการทำนายประจำวันที่1ถึง10มกราคมปีพุทธศักราช2560ความศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าเราไม่มีความพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั่นคิดดีทำดีสิ่งดีๆจะเป็นของคุณนะคะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายวันอาทิตย์เป็นวันแรกต้นปีของคนวันอาทิตย์การงานจะประสบความสำเร็จก็หมายถึงว่าเกณฑ์การงานกิจการการงานเปิดปีพุทธศักราชใหม่มาคุณจะประสบความสำเร็จเกี่ยวกับการงานแต่มีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะยังไม่ได้ดังใจบางครั้งสิ่งที่เราทำนั้นอาจจะสำเร็จแต่มันยังไม่ได้ดังใจค่ะเหมือนเราหวังมากกว่านี้แต่มันอาจจะไม่ได้ดังใจหวังน้อยๆแล้วจะไม่ผิดหวังนะคะเพราะช่วงต้นปีของวันอังคารอาจจะไม่ได้ดังสิ่งที่หวังเหมือนหวังอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะไม่ได้ดังใจและให้ระมัดระวังคนที่อายุน้อยกว่าจะทำให้ทุกข์ใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจก็หมายถึงว่าบุตรบริวารคนที่มีอายุน้อยจะทำให้คุณทุกข์กลุ้มเป็นกังวลค่ะสับสนกับสองทางที่ต้องเลือกหวังอะไรสักอย่างหนึ่งจะเลือกซ้ายจะเลือกขวาจะเลือกไปจะเลือกไม่ไปเหมือนบางครั้งมีการสับสนในบางอย่างในการตัดสินใจจงมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองเชื่อมั่นเดินหน้าแล้วสิ่งดีๆจะมีเข้ามาค่ะสรุปแล้วของคนวันอาทิตย์การงานจะสำเร็จเกณฑ์การเงินมีเข้ามาจ่ายออกไปแต่การเงินนั้นไม่มีปัญหาจะมีเงินก้อนเข้ามาเกี่ยวกับอาจจะเป็นธุรกิจการงานสำเร็จก็ต่อเนื่องก็คือจะได้เงินเข้ามาสับสนกับสองทางจงมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองเด็กจะทำให้คุณทุกข์ใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจนะคะช่วงนี้อย่าหวังอะไรเยอะแล้วจะไม่ผิดหวังนะคะเรามาต่อกันที่คนวันจันทร์คนวันจันทร์จะได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาบ้านหลังใหม่รถคันใหม่ความรักครั้งใหม่จะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามานะคะและอาจจะต้องไปเกี่ยวข้องกับงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานกินเลี้ยงงานที่เกี่ยวกับการปาร์ตี้สังสรรค์ต่างๆนะคะบ้านที่อยู่อาศัยจะให้โชคกับคนวันจันทร์อาจจะได้พบปะพี่น้องสังสรรค์เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับครอบครัวดีค่ะแต่อาจจะต้องมีทำอะไรหลบๆซ่อนๆปิดบังซ่อนเล้นในบางอย่างที่ต้องทำในบางอย่างค่ะสรุปเกี่ยวกับการงานของคนวันจันทร์ต้นปีจะประสบความสำเร็จบ้านที่อยู่อาศัยจะให้โชคความรักจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาข่าวดีๆเข้ามาแต่อาจจะต้องทำอะไรหลบๆซ่อนๆค่ะเรามาต่อกันที่คนวันอังคารนะคะคนวันอังคารจะได้เกี่ยวข้องกับคนทางไกลอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลไปต่างจังหวัดต่างอำเภอหรือต่างประเทศค่ะและอาจจะได้ไปเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศนะคะช่วงนี้อารมณ์แปรปรวนสักหน่อยสำหรับคนวันอังคารอาจจะมีอารมณ์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอารมณ์แปรปรวนเหมือนคิดกังวลกับเรื่องต่างๆที่ทำให้คุณทุกข์ใจกลุ้มใจค่ะความรักอาจจะมีเรื่องว้าวุ่นใจกับคนรอบข้างกับความรักจะมีเรื่องทุกข์กลุ้มเป็นกังวลและอาจจะต้องได้ไปเกี่ยวข้องกับคนในเครื่องแบบค่ะอาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการทหารตำรวจครูหมอพยาบาลก็คืออาจจะได้ไปเกี่ยวข้องกับคนในเครื่องแบบค่ะสรุปแล้วของคนวันอังคารความรักจะมีเรื่องวุ่นวายเข้ามาทำให้ทุกข์กลุ้มเป็นกังวลการเดินทางไกลปลอดภัยดีการเงินมีเข้ามาจ่ายออกไปเป็นไปโดยปกติเกี่ยวกับการเงินนะคะสุขภาพระวังการเจ็บป่วยเล็กน้อยอาจจะไม่ได้หนักหนาแต่ก็ขอให้ระมัดระวังนะคะสำหรับคนวันอังคารเรามาต่อกันที่คนวันพุธคนวันพุธให้ระวังรักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร้าเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีเรื่องทุกข์กลุ้มเป็นกังวลเกี่ยวกับความรักจะทำให้ทรมานทำให้คิดมาก
ขอให้ระวังหัวใจให้ดีเพราะจะมีเรื่องวุ่นวายหรืออาจจะมีเรื่องรถไฟชนกันทะเลาะเบาะแว้งมีปากมีเสียงทำให้คุณต้องทุกข์กลุ้มเป็นกังวลกับความรักแต่ศาสตร์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเหลือคุณได้อาจจะเป็นศาสตร์ของการทำนายศาสตร์ของมหาเดวีพยากรณ์หรือศาสตร์ของการทำบุญสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขอให้คุณหมั่นสร้างบารมีทำบุญแล้วทุกอย่างจะคลี่คลายเกี่ยวกับความรักการเงินระมัดระวังการใช้จ่ายเพราะจะมีเกณฑ์ความเหนื่อยกับการเงินอาจจะเงินหมุนขอโทษค่ะอาจจะเงินจะหมุนเงินไม่ทันทำให้ทุกข์กลุ้มเป็นกังวลระมัดระวังการใช้จ่ายนะคะสำหรับคนวันพุธสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีปัญหาอะไรการเดินทางใกล้ๆมีบ้างเล็กน้อยแต่ไม่มีปัญหาทุกอย่างผ่านได้ค่ะเรามาต่อกันที่คนวันพฤหัสบดีนะคะคนวันพฤหัสบดีให้ระมัดระวังการเงินสัปดาห์นี้จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินเงินมีไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายหรือมีหนี้ที่รออยู่ที่คุณต้องจำเป็นที่ต้องใช้จ่ายเงินก้อนใหญ่นะคะให้ระมัดระวังการติดขัดเกี่ยวกับเรื่องเงินเพราะคุณต้องมีเกณฑ์การใช้จ่ายเงินก้อนใหญ่นะคะสำหรับคนวันพฤหัสบดีและอาจจะได้ไปเกี่ยวข้องกับหญิงที่มีอายุมากกว่าก็หมายถึงว่าคุณอาจจะได้ไปเกี่ยวข้องกับชายที่เกิดวันพฤหัสก็จะไปเกี่ยวข้องกับหญิงที่มีอายุมากกว่าหญิงที่เกิดวันพฤหัสก็อาจจะไปเกี่ยวข้องกับชายที่มีอายุมากกว่าเขาจะอุปถัมภ์ค้ำชูคุณช่วยเหลือในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นการงานไม่ว่าจะเป็นการเงินคุณจะได้เจอผู้อุปถัมภ์ค้ำชูค่ะแต่ลึกๆในใจของคุณนั้นอาจจะมีเรื่องเจ็บปวดเกิดขึ้นรักกับคนที่ไม่ได้รักไม่ได้รักกับคนที่ได้รักเหมือนจะเป็นรักซ้อนซ่อนรักหรือรักสามเศร้าควบคุมหัวใจให้ดีแล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้ขอให้ใช้สมองกับหัวใจให้บาลานซ์กันแล้วความรักของคุณจะเดินทางไปสู่ทางที่ถูกต้องค่ะเรามาต่อกันที่คนวันศุกร์นะคะคนวันศุกร์ช่วงนี้จะได้พบปะผู้คนเป็นที่โดดเด่นอาจจะไปพบปะผู้คนไปงานสังคมการกินเลี้ยงการพบปะจะได้เกี่ยวข้องกับความโดดเด่นเดอะสตาร์ออกก็หมายถึงว่าคุณจะได้พบปะผู้คนหรือดวงชะตาของคุณนั้นเป็นที่สนใจหรือโดดเด่นกับคนรอบข้างค่ะคุณจะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาอาจจะเป็นจากธนาคารจากเงินตกเบิกจากสิ่งที่คุณจะต้องได้เงินก้อนใหญ่ของคุณจะมีเข้ามานะคะสำหรับคนวันศุกร์จะมีเด็กนำความรักคุณจะได้โชคได้สิ่งดีๆจากคนที่มีอายุน้อยกว่าค่ะเด็กอายุน้อยกว่านี้อาจจะเป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานเป็นบริวารหรือคนรักของคุณจะนำโชคนำสิ่งที่ดีมาให้กับคุณค่ะแต่คุณจะมีความทุกข์ใจกับการงานจะมีเรื่องทุกข์กลุ้มกับการงานอาจจะต้องมีการเคลียร์ต้องมีการทำให้ชัดเจนให้ระวังความทุกข์กับการงานนะคะสรุปแล้วของคนวันศุกร์นั้นการเงินจะได้เงินก้อนเข้ามาจากแหล่งเงินจากธนาคารจากสิ่งที่ต้องได้จะได้พบปะผู้คนสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนร่วมงานหรือหน่วยงานแต่เรื่องการงานนั้นขอให้คุณมีสติในการตัดสินใจเพราะจะมีปัญหาเกี่ยวกับการงานเข้ามาค่ะความรักไม่เท่าไหร่เป็นไปโดยปกตินะคะเรื่องการงานขอให้เน้นเป็นพิเศษระมัดระวังจะตัดสินใจอะไรจะค้ำประกันใครหรืออะไรต่างๆขอให้คนวันศุกร์ระมัดระวังด้วยค่ะเรามาต่อกันที่วันสุดท้ายคือวันเสาร์คนวันเสาร์ช่วงต้นเดือนของปีใหม่คุณจะมีโชคมีลาภมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาค่ะอาจจะได้เงินตกเบิกจะได้เงินโบนัสเงินฟลุกๆจะมีเข้ามานะคะแต่ความรักคุณจะมีเรื่องเศร้าใจเสียใจเป็นกังวลใจอาจจะมีความผิดหวังคนที่เรารักไม่ได้ดังใจที่เราหวังหรือเราต้องการทำให้คุณทุกข์ทรมานกับความรักแต่การงานจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนเกณฑ์การงานมีข่าวดีเพียงแต่ต้องเหนื่อยต้องจัดการมีเรื่องที่ต้องทำต้องจัดการก็หมายถึงว่างานของคุณจะเพิ่มมากขึ้นกับตำแหน่งที่สูงขึ้นค่ะสรุปแล้วของคนวันเสาร์การเงินมีโชค
การงานเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่อาจจะเหนื่อยสักหน่อยนึงแต่ความรักอาจจะมีเรื่องเศร้าการเดินทางมีบ้างเล็กน้อยเดินทางปลอดภัยไม่มีปัญหาอะไรสุขภาพระวังเกณฑ์การเจ็บป่วยไม่สบายนะคะสำหรับคนวันเสาร์นะคะสรุปแล้วคนทั้ง7วันมหาเดวีพยากรณ์มีความสุขทุกครั้งที่ทำนายให้กับทุกคนแล้วได้นำพาทุกคนพบทางออกกับปัญหาความศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จขอชี้แจงนิดนึงนะคะบางครั้งการดูไพ่ยิปซีในช่วงเป็นบางอาทิตย์บางอย่างนั้นอย่างเช่นทำไมวันจันทร์การเงินถึงไม่ออกก็แสดงว่าในช่วงสัปดาห์นั้นการเงินเป็นไปโดยปกติค่ะคือบางครั้งในสัปดาห์นึงอาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่เกิดขึ้นและบางเรื่องถ้าไม่ได้ทำนายออกมาแสดงว่าสิ่งนั้นจะไม่ได้เกิดขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นจำนวนที่ทำนายไว้ก็จะมีอยู่เพียงแค่นั้นเช่นวันอังคารอาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องความรักโดดเด่นเพราะว่าช่วงอาทิตย์นั้นก็จะมีเรื่องแต่ความรักค่ะอันนี้คือมหาเดวีในการชี้แจงนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆคนที่ติดตามมหาเดวีพยากรณ์ขอให้ติดตามเช่นนี้ตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะ